วัสดีครับผมธนสิทธิ์พรศรีกุลนันท์นะครับพบกับผมนะครับได้ทุกๆวันนะครับจันทร์ถึงจันทร์ตลอด24ชั่วโมงนะครับใน Together Group Channel นะครับขึ้นอยู่กับคุณจะเปิดตอนไหนนั่นแหละนะครับเปิดเมื่อไหร่ก็เจอกันตอนนั้นนะครับเป็นไงครับผมขยันไหมครับเจอกันได้24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้เป็นเรื่องราวนะครับของคอนเซปต์บิสเนสหรือแนวคิดธุรกิจนะครับในซีรีส์ของวิตามินธุรกิจซึ่งจะมีทั้งหมดก็คือ4หัวข้อคือวิตามิน A B C D นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมก็อยากจะคุยเรื่องราวของวิตามิน A นะครับที่1ก่อนเป็น A1 นะครับเรื่องราวของ Attitude is everything แปลว่าทัศนคติคือทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเพิ่งหาว่าผมกระแดะพูดภาษาอังกฤษนะครับคือคำนี้ผมไปเห็นในบ้านของเศรษฐีท่านนึงตั้งแต่นั้นผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนเขานะครับก็กะจะสปอนเซอร์เขาทำธุรกิจนี่แหละพอเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยฮะบ้านหลังใหญ่มากมีรถเบนซ์รถ BM จอดเต็มลงรถไปหมดเลยผมก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าเกรงนิดๆว่าเราจะไปสปอนเซอร์เขาได้ไหมนาะแต่พอเดินเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยนะครับสิ่งที่พบคือเขาจะมีกรอบรูปประดับอยู่กรอบรูปนึงใหญ่มากซึ่งผมก็งงว่าในนั้นก็ไม่มีรูปหรอกในนั้นมีเขียนว่า attitude is everything ผมก็ถามเขาว่าพี่ครับทำไมกรอบรูปอันเนี้ยเขียนในคำว่า attitude is everything ไม่เห็นมีรูปอะไรเลยเขาก็บอกว่าเพราะว่าคำนี้แหละทำให้เขามีทุกอย่างในวันนี้ทั้งบ้านทั้งรถทั้งเงินทั้งชีวิตที่สุขสบายในวันนี้เพราะทัศนคติคือทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกผมอย่างนี้นะครับแล้วสุดท้ายเขาก็เล่าเรื่องราวทัศนคติให้ผมฟังบอกว่าทัศนคติของเราเนี่ยจะส่งผลนะครับต่อความเชื่อและการกระทำของเราทัศนคติของเราจะทำให้เราตัดสินใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังเนี่ยเกิดจากทัศนคติของเราแล้วสุดท้ายสิ่งที่เราทำเนี่ยก็จะส่งผลกับชีวิตของเราเช่นตอนเด็กๆเนี่ยนะครับผมเคยมีทัศนคติที่ไม่ดีกับการกินผักผมรู้สึกว่าผักเนี่ยมันขมเมื่อไหร่เห็นสีเขียวๆปุ๊บเนี่ยนะครับผมอ้วกทันทีเลยผมกินไม่ได้เลยผมเคลียร์ออกหมดนะครับนั้นคือพอผมมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผักทุกครั้งที่กินอาหารผมก็จะเคลียร์ผักทิ้งซึ่งพอเราตอนโตขึ้นมาแล้วผมได้เรียนที่คณะเภสัชเนี่ยผมถึงรู้ว่าถ้าเราไม่กินผักเราจะทั้งขาดวิตามินและมีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งขาดไฟเบอร์เป็นอะไรต่างๆนานาเนี่ยอีกมากมายเลยทีเดียวผมก็เริ่มพยายามฝืนที่จะกินนะครับจนมีโอกาสนะครับที่ได้ไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งที่เขาทำผัดผักบุ้งไฟแดงเนี่ยที่อร่อยมากพอผมกินเข้าไปเฮ้ยทำไมผักมันไม่เหม็นอย่างที่เราคิดทัศนคติต่อผักผมเริ่มเปลี่ยนไปครับผมเริ่มกินผักได้ผมเริ่มที่จะเห็นแล้วกินมันได้โดยที่ไม่ต้องเขี่ยมันทิ้งอีกต่อไปเนี่ยมันคือทัศนคติที่เกิดขึ้นนะครับคุณพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่มาจากเมืองนอกนะครับดูหน้าก็คงรู้นะว่ามาจากเมืองจีนคงไม่มีใครนึกว่ามาจากฝรั่งเศสใช่ไหมครับก็พ่อผมเนี่ยมาจากเมืองจีนตอนยุคสงครามโลกครั้งที่2นั่งเรือสำเภามาเลยทีเดียวเขาก็เล่าให้ผมฟังเนี่ยตอนนั้นดูหนังเรื่องลอดลายมังกรกันอยู่นะครับเป็นละครหลังข่าวที่นพพลโกมารชุนเล่นเป็นอาเหลียงนะครับหลายๆคนคงเคยดูเนาะพอแบบเพลงมันขึ้นเนี่ยนะครับพ่อผมนี่ก็ของเข้าเหมือนกันนะประมาณแบบเคยได้ยินไหมครับจากแผ่นดินจีนโพ้นทะเลพอเสียงนี้ขึ้นนะครับพ่อผมนี่องค์ลงเลยแล้วก็มานั่งพากว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอ้วนนั่งมาอย่างนี้เลยอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเรือสำเภาลำนึงเนี่ยเบียดกันมา 7-800 คนนะครับมาที่26ลำมาถึงเมืองไทยพร้อมกันคนจีน 20,000 คนเนี่ยเหยียบพื้นเมืองไทยพร้อมกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือทัศนคติไม่เหมือนกันครับคนจีนส่วนใหญ่มีความคิดว่า 1. เรามาจากเมืองจีน 2. เราไม่รู้จักคนไทยสักคน 3. ภาษาไทยเราก็พูดไม่ได้เมื่อหาเหตุผลได้3ข้อแล้วนะครับเขาก็เชื่อว่าเขาคงจนชัวร์เลยนะฮะเมื่อทัศนคติต่อตัวเขาเองเขาคิดว่าเขาเนี่ยคงรวยไม่ได้เขาต้องจนแน่ๆเลยเพราะเขามีเหตุผลมาซัพพอร์ตมากมายนะครับสิ่งที่พบคือเขาก็จะตัดสินใจเลือกทำแต่งานที่มันไม่รวยครับทำแต่งานที่มันแค่พอมีพอกินครับแต่กลับมีคนจีนบางคนมาเหยียบพื้นเมืองไทยปุ๊บเขามีทัศนคติว่า 1. เรามาจากเมืองจีนนะ 2. เราไม่รู้จักคนไทยสักคน 3. ภาษาไทยเราก็พูดไม่ได้ทำไงดีว่าให้รวยมันไม่สำคัญครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่เขาคิดว่าทำยังไงให้เขารวยพอเขาคิดว่าเขาทำไงให้เขารวยสิ่งที่เขาตัดสินใจก็คือก่อนอื่นเขาจะต้องสื่อสารกับคนไทยให้รู้เรื่องก่อนคนจีนหลายๆคนก็พูดภาษาไทยได้ถูกไหมครับแล้วจนทุกวันนี้มหาเศรษฐี1ใน5 1ใน10ของเมืองไทยส่วนใหญ่เป็นคนจีนด้วยซ้ำจนคนน่ะนึกว่าคนจีนน่ะเป็นคนรวยแต่บอกตรงๆเลยว่าคนจีนจนเยอะแยะเลยครับเราเคยเห็นหลงจู้แบกของกระดิ่งขายไหมครับบางทีขายกันจนแก่ยังไม่รวยเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะทัศนคติของเขากักขังเขาเอาไว้อยู่ตรงนั้นเองทำให้เขาไม่สามารถจะก้าวข้ามผ่านสิ่งที่เรียกว่าความจนไปสู่ความร่ำรวยได้ผมพูดเรื่องความร่ำรวยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราแบบโลภหรืออยากมีอยากอะไรมากมายนะครับแต่ผมรู้สึกว่าวันนี้ถ้าเกิดเราไม่มีความทะเยอทะยานเราไม่มีความอยากจะก้าวหน้าขึ้นนะครับชีวิตของเราโลกมนุษย์นี้จะไม่มีทางเจริญก้าวหน้าดังนั้นวันนี้การที่เราอยากรวยไม่ได้แปลเพราะเราโลภแต่การที่เราอยากรวยอ่ะเพราะเราอยากดูแลคนที่เรารักถูกไหมครับคนจีนหลายๆคนที่ยอมจากบ้านจากเมืองมาจากเมืองจีนมาถึงเมืองไทยเนี่ย
เขาก็ไม่อยากจากครอบครัวมานะแต่สุดท้ายเขามาเพื่ออะไรครับเขาเสียสละเพื่อครอบครัวไงครับเพื่อทำให้ครอบครัวสุขสบายครับถ้าเขาเสียสละขนาดนี้แล้วเขาจะมาจนทำไมอ่ะจริงไหมครับฉะนั้นคือบางทีเนี่ยการที่เราบอกว่าเฮ้ยเราไม่โลภเราไม่ต้องรวยก็ได้มันอาจจะเป็นข้ออ้างของคนขี้เกียจก็ได้นะครับหรือคนที่ไม่ได้รับผิดชอบพ่อแม่เลี้ยงเรามาเขาส่งเสียเรามาเขาลำบากเพื่อเราแต่สุดท้ายเราไม่เคยยอมลำบากอะไรเลยเพื่อจะดูแลเขาตอนแก่อันนี้ผมไม่ได้พูดว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมมีความคิดแบบเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าทำยังไงดีนะให้เราอะรวยขึ้นมาให้ได้เพราะเราอยากดูแลคนที่เรารักเราอยากที่จะแบบให้พวกเขาอยู่สุขสบายนะครับเพราะเราก็สบายมาตลอดชีวิตแล้วตั้งแต่เด็กพ่อแม่ก็ดูแลเรามาดีนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อนะครับเพราะนั้นทัศนคติเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆถ้าเกิดวันนี้นะครับทัศนคติเราเปลี่ยนการตัดสินใจเราก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนแล้วเราก็จะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปเมื่อก่อนผมก็เคยมีทัศนคติว่าจริงๆเรียนจบเภสัชมาทำงานเภสัชอยู่ดีสุขสบายละเราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มก็ได้แต่พอวันนึงที่ผมเริ่มเห็นความจริงของชีวิตเนี่ยนะครับทัศนคติต่อชีวิตเริ่มเปลี่ยนผมเห็นคุณพ่อผมเริ่มป่วยเดินไม่ได้ผมก็นั่งคิดในใจเลยว่าถ้าวันนี้ผมยังสำเร็จช้าผมคงไม่ทันได้ดูแลทั้งพ่อและแม่ผมแน่ๆเพราะท่านก็อายุมากแล้วพอทัศนคติเราเปลี่ยนการตัดสินใจเราจึงเปลี่ยนความคิดเราก็เปลี่ยนแล้วชีวิตมันก็เปลี่ยนมาทุกวันนี้แหละครับฉะนั้นวันนี้เรามีทัศนคติยังไงถ้าเรามีทัศนคติต่อความร่ำรวยว่าเป็นเราไม่ได้เราจะไม่เคยตัดสินใจคว้าโอกาสที่ทำให้เรารวยเลยถ้าวันนี้เรามีทัศนคติต่อความรวยว่าคนรวยคือคนโลภแล้วคนจนคือคนไม่โลภเราก็ไม่มีวันรวยถูกไหมครับนั้นอยากให้เรามีมุมมองใหม่ว่าวันนี้ลองนึกดูนะครับคนรวยกับคนจนเนี่ยใครสามารถช่วยเหลือสังคมได้มากกว่ากันถูกไหมครับคนรวยกับคนจนใครเนี่ยที่ต้องไปพึ่งพาและสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นมากกว่ากันถูกไหมฮะเราสามารถเลือกที่จะเป็นคนรวยที่ดีได้เราไม่จำเป็นต้องเป็นคนจนที่ดีเพียงอย่างเดียวถ้าเราเป็นคนดีแล้วเรารวยด้วยจะดีไหมครับโคตรดีเลยจริงไหมครับนั้นลองปรับทัศนคติดูนะครับชีวิตเราจะเปลี่ยนการตัดสินใจเราจะเปลี่ยนเมื่อทัศนคติเราเปลี่ยนเพราะ attitude is everything นะครับวันนี้ถ้าเรานะครับไปถามคนล้มเหลวว่าทำยังไงให้ประสบความสำเร็จเราอ่ะจะได้แค่ข้ออ้างว่าทำไมเขาถึงล้มเหลวแต่ถ้าวันนี้เราไปถามคนสำเร็จว่าทำไงถึงจะสำเร็จเราถึงจะได้วิธีการที่จะประสบความสำเร็จครับแล้วพบกับผมนะครับใน Together Group Channel นะครับทุกๆวันจันทร์ถึงจันทร์24ชั่วโมงตามที่คุณอยากจะเปิดเลยนะครับสำหรับวันนี้หัวข้อวิตามิน A1 นะครับ Attitude is Everything ผมเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนถ้าทัศนคติคุณเปลี่ยนครับสวัสดีครับ